Now Up7:14 น.องอาจรับประชาธิปัตย์สมาชิกลดฮวบจาก2.5 ล้านเหลือแค่ 80,000 คณะอดีตส.ส.หายไปแค่ 2-3 คนเชื่อไร้ปัญหา7:25 น.ปปท.ตรวจทุจริตครบ76ศูนย์มี9จังหวัดไม่พบการทุจริตจ่อส่งอนุกรรมการไต่สวนสอบส่วนที่เหลือ3พฤษภาคมนี้7:42 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝนตกหนักชาวเรือควรระมัดระวังขณะกรุงเทพฝนร้อยละ80ล่าสุด7:51 น.สาธารณสุขเตือนเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขระมัดระวังการรีวิวสินค้าอาจผิดวินัยข้าราชการพลเรือนNews Roundup.